บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะถูกนำไปใช้ในประกอบพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ค่ะบรรยากาศรอบวัดแหลมบ่อท่อหมู่ที่4ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลาสามารถมองเห็นความงดงามของวิถีธรรมชาติที่สมบูรณ์และเรียบง่ายส่วนอีกมุมของวัดจะเห็นศาลาสีขาวที่ตั้งเด่นสง่าซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อท่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลุงเกษมจันทวงศ์เดิมเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อท่อแต่ปัจจุบันได้ถวายให้วัดแล้วได้พาเดินชมพร้อมเล่าที่มาว่าเมื่อก่อนที่บริเวณนี้เป็นป่าต้นสาคูโดยบ่อน้ำนี้อยู่กลางป่าสมัยก่อนชาวบ้านเรียกว่าบ่อทองเนื่องจากมีผู้เฒ่าหลายคนเล่าสืบต่อกันว่าในบ่อลูกนี้มีทองแม่ขันโดยเจ้าของได้เข้าฝันชาวบ้านว่าถ้าใครอยากได้ทองในวันขี้คืนขี้ก็ให้ไปเอาได้แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่ได้ทองไปจะต้องรับแผลเปื่อยเท่ากับหอยไปจนตายจึงไม่มีใครกล้าครั้นมาตอนหลังชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนมาเรียกว่าบ่อท่อเพราะบ่อลูกนี้มีน้ำไหลออกมาทั้งที่เป็นบ่อดินธรรมดาโดยชาวบ้านได้นำไม้หมากที่เอาไส้ออกมาทำเป็นท่อเพื่อระบายน้ำให้ชาวบ้านได้อาบหรือดื่มต่อมาปีพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้เพื่อทอดพระเนตรเกาะ4เกาะ5ซึ่งเป็นเกาะที่ทำธุรกิจในการเก็บรังนกนางแอ่นหลังเสด็จกลับทางเรือและขึ้นฝั่งที่บ้านแหลมบ่อท่อพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างที่ประทับใกล้ๆบ่อท่อขณะที่พระองค์ประทับปรากฏว่าพระองค์มีพระอาการประชวนแต่เมื่อทรงได้ส่งสนานพระวรกายด้วยน้ำในบ่อท่อก็ทรงหายจากพระอาการประชวนตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็ถือว่าบ่อท่อเป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลจึงได้ใช้น้ำในบ่อนี้ประกอบพิธีมงคลต่างๆและบางคนนำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบันสำหรับน้ำในบ่อท่อได้นำมาประกอบพระราชพิธีสำคัญโดยเมื่อปีพุทธศักราช2530ได้นำขึ้นทูลถวายสำหรับสมพระวรกายในหลวงรัชกาลที่9มีพระชนมายุครบ5รอบหรือ60พรรษาและได้ขึ้นทูลถวายอีกครั้งเมื่อพระชนมายุครบ6รอบหรือ72พรรษาในปีพุทธศักราช2542ซึ่งทุกปีในช่วงเดือน11จะกระทำพิธีสมโภชบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และประเพณีลากพระองค์ชายโอ้ไปนี่ให้พระทำเป็นน้ำมนต์นั้นเพราะว่ามันเป็นธรรมโบราณนั้นที่สักทีก็ต้องเลยเอาน้ำนี้ไปไหว้ใครเจ็บไข้ไม่สบายก็ญาติมาที่ไหนก็ได้เอาไหว้ก็ไปภูมิใจมากครับดีใจมากแล้วอยากบอกอะไรกับพี่น้องชาวกระแสสินไหมอยากครับเมื่อเข้ามาน้ำนี้ก็ภูมิใจมากเพราะได้เป็นน้ำได้เลื่องลือไปทางอำเภอนะวันนั้นและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลน้ำในบ่อแห่งนี้ได้ใช้ทำน้ำอภิเษกโดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในวันเสาร์ที่6เมษายน2562ที่วัดแหลมบ่อท่อและพิธีทำน้ำอภิเษกระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชาวบ้านในพื้นที่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้บ่อท่อแห่งนี้มีความสวยงามในพิธีสำคัญของปวงชนชาวไทยชาวบ้านก็เลยถือว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่มีความเป็นสิริมงคลนะครับก็นับถือกันมาเป็นร้อยปีแล้วว่าบ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ได้ใช้ในพระพิธีต่างๆเสมอมานะก็เป็นบ่อเดียวในจังหวัดสงขลาครับจากเรื่องราวในตำนานผสมผสานกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของบ่อท่อบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอกระแสสินแห่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของคนในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะคะรวมถึงทุกๆอำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีมหามงคลของปวงชนชาวไทยค่ะ